สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สาธิตวิธีการสอบนักศึกษานะครับโดยใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Zoom นะครับร่วมกับ Google Doc นะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนโดยการบันทึกการเคลื่อนไหวของเมาส์นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ Zoom นะครับในการส่งตัวโจทย์ข้อสอบแล้วก็ลักษณะก็คือให้นักศึกษานะครับแชร์ตัวกล้องของตนเองมานะครับเราก็พอจะดูได้คร่าวๆนะครับว่านักศึกษาทำอะไรอยู่นะครับส่วนในอีกหน้าจอหนึ่งของผมนะครับก็คือให้นักศึกษาใช้งานตัว Google Doc นะครับแล้วก็พิมพ์คำตอบซึ่งผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตในส่วนของการที่ผมบันทึกตัวเมาส์เอาไว้นะครับกดเพย์ปึ๊บซึ่งเมื่อผมบันทึกเมาส์เอาไว้เนี่ยก็คือผมก็ค่อยๆให้มันคลิกเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเป็นการคุมสอบนะครับก็เดินดูกระดาษคำตอบของนักศึกษาไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้หน้าจอหนึ่งเราก็โอเคเห็นกระดาษคำตอบของนักศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อีกหน้าจอหนึ่งก็เก็บไว้ดูในเรื่องของพฤติกรรมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม